วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณเทวันคะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรวีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ6กันยายนวันต่อต้านคอร์รัปชันนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆคือเขาก็มีการสื่อในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของหลายหน่วยงานที่สำคัญก็คือต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้แต่อยากจะให้คุณเทวันเนี่ยเล่าถึงการจัดงานเมื่อวันที่6กันยายนก่อนนะคะว่าจัดโดยใครแล้วก็แนวคิดในการจัดงานเนี่ยอยากจะสื่ออะไรถึงประชาชนนะคะครับผมครับขอบคุณคุณวรีครับที่คุณวรีได้เกินก่อนหน้าเรื่องของวันสันติภาพสากลอันนี้ผมก็มีความยินดีเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับในหัวข้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็มีคณะท่านนายกเนี่ยอยู่ที่ทางนิวยอร์กที่ไปประชุม UN Assembly เนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับคุณวรีครับก็จะอย่างที่ท่านนายกท่านได้มีคำแถลงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยโดยมีเป้าหมายจะให้สำเร็จได้เนี่ยในหลายหัวข้อทั้ง11หัวข้อเนี่ยนะครับบางหัวข้อจะให้เสร็จภายในปี2027ก็คือ3ปีก่อนหน้าที่ UN ได้เซตเป้าหมายไว้ในปี2030นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเลื่อนอย่างนี้ครับคุณวรีท่านผู้ฟังครับใน17ข้อของ SDG เนี่ยจะมีข้อหนึ่งเรียกว่าข้อ16นะครับข้อ16เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขนะครับครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ทาง UN เนี่ยได้วางไว้ว่าการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับแล้วก็ในเป้าหมายย่อยข้อ 16.5 เนี่ยก็คือการลดให้การคอร์รัปชันเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดต้องเป็นที่มาของประเทศไทยเราในหลายปีเนี่ยคุณวรีท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าคอร์รัปชันของเราเนี่ยมันแพร่ขยายไปทุกหย่อมย่าเลยนะครับแต่ก็มีภาคประชาชนครับคุณวีครับภาคประชาสังคมนะครับภาคธุรกิจเนี่ยได้รวมตัวกันผมขออนุญาตเล่าเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยในวันที่6กันยาเนี่ยย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับคุณวีครับปี2554เนี่ยเป็นปีที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคือท่านดุสิตนันทนาพรซึ่งท่านเคยเป็นอดีตประธานหอการค้าแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยท่านได้คำนึงว่าถ้าปล่อยให้ปัญหาคอร์รัปชันของเราเป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยประเทศชาติล่มจมแน่นอนครับคุณวรีท่านผู้ฟังครับท่านก็เลยรวมตัวภาคเอกชนภาครัฐนะครับต่างๆกำหนดเป็นเหมือนเป็นวันที่เราต้องออกมาแสดงพลังครับแสดงพลังโดยท่านก็รวบรวมเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นองค์กรพูดได้เลยว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เรียกว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่าแอคเนี่ยนะครับแอคก็จะเป็นเหมือนเจ้าภาพนะครับคุณวีครับในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันในทุกๆปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้านับแล้วก็ปีที่12แล้วครับก็จะมีการจัดงานกิจกรรมนี้ทุกปีโดยที่ปีนี้เนี่ยมีการจัดค่อนข้างใหญ่มากครับจัดที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับผมมีโอกาสได้ไปเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับคุณวีครับมีหลายภาคส่วนเข้ามารวมกันน่าจะหลายพันคนเลยครับผมครับค่ะก็นะคะคุณดุสิตนะคะถือว่ามีบทบาทคือตั้งแต่ที่เป็นสภาขอการค้าแล้วนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือทำงานไปบันทึกเทปนะคะเพื่อที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันและพอบันทึกเทปเสร็จเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็จากไปนะคะก็6กันยายนก็เลยระลึกถึงแล้วก็แม่ต้องมาสานต่อนะคะเพราะว่ากรณีของแอคนะคะอยากที่จะให้คุณเทวันเนี่ยเล่าถึงวันนั้นก็คุยกันหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันยุคนี้ยุค AI แล้วแหละการสืบค้นข้อมูลนี่มันทำได้ง่ายแล้วก็แอคเนี่ยมีแอค AI ขึ้นมาอยากจะให้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังของหัวใจเศรษฐีค่ะครับขอบคุณมากเลยครับคุณวีครับทั้งแอคเราเนี่ยนะครับได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับหรือการสร้างฐานข้อมูลเนี่ยเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีแหล่งที่มาในการสืบค้นนะครับว่ามันมีโครงการใดของรัฐบาลนะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องชอบธรรมหรือมีข้อสงสัยหรือไม่เป็นการพัฒนาขึ้นมาโดยหลายฝ่ายร่วมมือกันนะครับแล้วก็ได้ทำสำเร็จไม่น่าเชื่อเลยครับว่าในขณะนี้เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับควบรวมกับเรื่องของการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำให้เราสามารถเห็นได้ว่ามีบริษัทห้างร้านห้างหุ้นส่วนใดเนี่ยเข้าไปประมูลงานภาครัฐมีข้อสงสัยอะไรที่มาไม่ถูกต้องชอบธรรมหรือเปล่าก็สามารถที่จะแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีแบบเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับปัจจุบันนี้มีข้อมูลอยู่ในแอด AI ครับคุณวรวีท่านผู้ฟังครับมากกว่าเป็นล้านๆข้อมูลเลยนะครับในชุดข้อมูลแล้วก็การสืบค้นง่ายมากขออนุญาตว่าถ้าเกิดว่าสนใจในการจะหารายละเอียดต่อไปเนี่ยสามารถเข้าไป
กดใน Google นะครับกดคำว่า act act แล้วก็ ai ติดกันเนี่ยมันก็จะออกมาหรือว่าจะเป็น act นะครับ act ai.co ก็จะได้ข้อมูลส่วนนี้ซึ่งประชาชนทุกคนเนี่ยก็สามารถจะมีส่วนร่วมได้อันนี้นะครับเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันปีนี้เนี่ยได้ใช้ธีมนะครับคุณวรีครับได้ใช้ธีมว่า what's the factหมายถึงว่าเอ๊ะถ้าเรามีข้อสงสัยว่าความจริงมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ได้ใช้ Act AI เนี่ยครับเข้าไปสืบค้นได้แล้วการสืบค้นโดยใช้ Act AI เนี่ยนะครับคุณประวีครับท่านผู้ฟังครับสามารถสืบค้นได้24ชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจโครงการใดผมขออนุญาตยกตัวอย่างเมื่อสักประมาณ10วันที่แล้วที่สงสัยว่าเอ๊ะกำนันที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยทำไมได้โครงการเยอะมากนะครับคุณประวีครับไม่น่าเชื่อเลยครับเขาใช้ Act AI เนี่ยออกมาหมดเลยนะครับว่าโครงการไหนเนี่ยเขาประมูลโดยที่ว่าเป็นการประมูลเฉพาะรายทำไมมีเจ้าเดียวทำไมเจ้าอื่นไม่ได้เจ้านี้ทำไมอีก2เจ้าเนี่ยเป็นแค่ตัวเหมือนกับเป็นคู่เทียบที่ไม่จริงหรือเปล่าซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับผมก็อยากจะเชิญชวนครับคุณวรีท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าการต่อต้านคอร์รัปชันนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนถ้าเราคิดว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากจะสืบค้นข้อมูลมีข้อสงสัยโครงการประการใดเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแล้วเนี่ยขอเชิญชวนครับเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ใน Act AI ไม่เสียเงินเลยนะครับแล้วก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองได้เลยครับค่ะคุณเทวันคือคนที่ไม่สุจริตแล้วกันนะคนที่คอร์รัปชันเนี่ยคือมักจะมีพฤติกรรมอะไรซ้ำๆอย่างดิฉันเอ่ยไปแล้วละกำนันนกเนี่ยคือไม่ใช่โครงการเดียวเลยเอาชื่อไปเสิร์ชนี่ก็ขึ้นมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมคะไม่ยากเลยครับเราสามารถเอาชื่อของบริษัทของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ชื่อของห้างหุ้นส่วนของเขาเนี่ยคีย์เข้าไปนะครับมันก็จะออกมาเลยว่าโครงการเนี่ยก็บริษัทเนี่ยไปประมูลมาที่ไหนบ้างประมูลโครงการอะไรนะครับงบประมาณเท่าไหร่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างบ้านเราครับคุณวรีครับถ้ามูลค่าจัดซื้อจ้างเนี่ยน้อยกว่า500,000เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีการที่ประมูลที่มีการแข่งขันแข่งราคากันก็คือมีการที่ว่าจ้างเฉพาะรายได้เพราะฉะนั้นหลายโครงการที่บุคคลคนนี้นะประมูลได้เนี่ยก็เป็นการที่ผมก็มีความเชื่อว่าน่าจะสายความเชื่อมโยงกับระบบอุปถัมภ์นะครับอาจจะมีเรื่องของคอร์รัปชันมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ประการใดเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีอะไรที่ไม่โปร่งใสครับคุณวารีครับผมครับค่ะครับคือมีรายละเอียดเข้าไปเลยว่า TOR ทำไมเหมือนกับเฉพาะเจาะจงไปหรือเปล่าที่เขาเรียกกันล็อกสเปกอะเนาะก็ไปดูกันได้นะคะก็ย้ำอีกทีเลยก็ ACT แล้วก็ AI.co นะคะก็เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วนะแหมยุคนี้ยุคหน้าปัญญาประดิษฐ์ยุค AI แล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่คุณเทวันเนี่ยก็เชื่อมโยงไปถึงนโยบายของรัฐบาลคือแหมเหมือนกับคณะทำงานนี้อาจอยากจะเห็นแล้วเรื่องของการต้านทุจริตคอร์รัปชันให้มีเป็นวันทุกๆวันวันนี้ทุกๆวันในประเทศไทยแต่กลับกลายไม่ได้อยู่ในนโยบายเร่งด่วนนโยบายที่แบบเป็นนโยบายแรกๆนะคะของรัฐบาลอันนี้มองประเด็นนี้ยังไงบ้างนะคะครับคุณวรีครับวันที่6กันยาเนี่ยต้องยอมรับว่าคณะผู้จัดแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานนะครับนับเป็นพันคนเนี่ยมีความตื่นเต้นมากเลยเมื่อทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านจะมาร่วมงานและเป็นองค์ปาฐกคือปาฐกถาพิเศษนะครับเราก็ตั้งใจฟังเลยครับคุณวรีครับว่าท่านจะมีแนวทางในการปราบคอร์รัปชันอย่างไรและในขณะเดียวกันนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคเนี่ยนะครับก็ได้นำเสนอแนวทางให้กับรัฐบาลชุดใหม่นะครับวันนั้นวันที่6กันยายังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับแถลงในวันที่11-12กันยาเราก็คาดหวังว่าอันนี้ที่เราจะนำเสนอ5ข้อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอน5ข้อมีดังนี้ครับคุณวรีท่านผู้ฟังครับข้อที่1ก็คือเราต้องการให้การปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเป็น National Agenda นะครับเหมือนที่สิงคโปร์ทำเมื่อปี1959ลีกุนยูทำแล้วก็ทำสำเร็จก็คือมีความตั้งใจของผู้นำเนี่ยมี political will มีความมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ที่จะปราบปรามเราเสนอนะครับท่านแอกเสนอขอให้ตั้งกรรมการที่มีตัวแทนทุกภาคส่วนเลยให้ท่านนายกนี่แหละท่านนั่งเป็นประธานแล้วมีวอลลุ่มนะครับคือทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เอกแอก AI ใช้ข้อมูลของปปช.ปปช.ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างทันเหตุการณ์อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เสนอแล้วก็คาดหวังวันนั้นมากเลยครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการนำเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่สองที่นำเสนอครับคุณวรีครับเราอยากให้สนับสนุนให้ปปช.นะครับสตง.ปปช.ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระเป็นกลางแล้วก็มีเอกภาพออกจากรัฐบาลไม่มีเรื่องของการที่มีสองมาตรฐานการแทรกแซงโดยนักการเมืองหรือการแทรกแซงด้วยระบบอุปถัมภ์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเราอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์แต่บางครั้งถ้าเกิดข้าราชการของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นอิสระไม่มีใครมารบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยผมเชื่อมั่นครับข้าราชการไทยเราเนี่ย2 ล้านกว่าคนเป็นคนดี
่วนใหญ่มากเลยครับอาจจะพูดได้ว่าเกิน 90% เพราะฉะนั้นถ้าเราให้สนับสนุนให้เขาทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเนี่ยเป็นกลางนะครับก็สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพเรื่องที่3ครับคุณวรวีครับอยากเห็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเรื่องของการที่มีการไปแกล้งฟ้องกันครับเรียกว่ากฎหมายที่สแลปลอเนี่ยคือฟ้องปิดปากผู้ที่ออกมาต้องการเปิดเผยหรือชี้ช่องอันเนี้ยก็ไม่มีใครอยากออกมาหรอกครับคุณวีเพราะเขาก็กลัวนะครับว่าเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องต้องถูกไปพิมพ์ลายนิ้วมือหาว่ามีการไปหมิ่นประมาทบ้างหรือมีการไปให้ข้อมูลเท็จบ้างอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องรีบเร่งนะครับให้ออกกฎหมายมาเพื่อป้องกันผู้ที่เปิดโปงคอร์รัปชันหรือกฎหมายเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นยังไงครับคุณวีครับไม่น่าเชื่อนะครับกฎหมายเนี่ยเขียนร่างออกมาหลายปีแล้วครับแต่ไม่สำเร็จครับผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเหตุใดนะครับทางภาครัฐถึงไม่ยอมที่จะทำให้มีกฎหมายพิเศษในขณะนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องยังติดอยู่ที่หน่วยงานไม่ยอมที่จะพิจารณานำเสนอให้กับทางรัฐสภาอันนี้คือข้อเสนอข้อที่3นะครับข้อที่4อย่างที่เราพูดไปแล้วคือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลถ้าเราสามารถใช้แอป AI ที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ภาครัฐเอามารวมกันสามารถที่บูรณาการกันได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ถูกต้องผมมีความเชื่อว่าเรื่องของทีวาสัญญาต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีการที่ปิดบังประชาชนได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก็เป็นเรื่องข้อที่4ที่ทางแอกและทางภาคประชาชนภาคประชาสังคมในวันที่6กันยาได้นำเสนอรัฐบาลเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ครับคุณวีครับอยากเห็นการแก้ไขกฎหมายนะครับกฎหมายที่บอกว่าเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้เป็นความลับของราชการอันนี้ต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นความลับจริงหรือไม่ชั้นความลับจริงหรือไม่หรือว่าการปกปิดนี่ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับการความจริงเนี่ยเปิดเผยได้ไม่ได้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเรารู้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครับคุณวีครับจะต้องแก้ไขลงโทษในทันทีนะครับอย่ามีการประวิงเวลาอย่าทำให้เรื่องมันเนิ่นช้าเพราะว่าเป็นอย่างนั้นประชาชนก็จะลืมแล้วมันก็จะทำให้จำนวนของคอร์รัปชันเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเชื่อไหมครับในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของคดีต่างๆที่ปปช.สำนักงานปปช.นะครับคุณวีท่านผู้ฟังครับแต่ละปีมีเรื่องค้างเป็นหมื่นคดีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้เรื่องของการต่อต้านป้องกันด้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติได้เนี่ยแล้วให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมผมมีความมั่นใจครับและมีความเชื่อมั่นเลยว่าจำนวนของคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะลดลงได้แต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณมาวีครับขออนุญาตพูดอย่างนักวิชาการนะว่าพอถึงวันที่11-12เนี่ยผมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยตั้งใจฟังมากเลยเมื่อทางท่านนายกแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยเป็นที่น่าเสียใจครับว่าเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติไม่ได้ถูกบรรจุเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนหรือดำเนินการโดยต่อเนื่องเหมือนที่ท่านนายกได้เคยพูดไว้เมื่อวันที่6ว่าจะทำให้ทุกอย่างให้เกิดความโปร่งใสมีความสุจริตก็เป็นเรื่องที่พวกเราประชาชนเนี่ยนะครับคุณวีท่านผู้ฟังครับคงจะต้องคอยติดตามและต้องคอยผลักดันเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับที่เราจะต้องปกป้องรักษางบประมาณของแผ่นดินนะครับแล้วก็พยายามทำอย่างดีที่สุดไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมก็คือมาจากการเลือกตั้งนะครับเราก็เลือกให้เป็นผู้แทนของเราทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่นิ่งเฉยครับคุณวีท่านผู้ฟังครับเราต้องไม่นิ่งเฉยเราต้องไม่เพิกเฉยโดยเฉพาะสื่อมวลชนคุณวีหลายท่านที่อยู่ในภาคสื่อมวลชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญมากเลยครับในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยให้ประชาชนทราบพอประชาชนทราบแล้วเนี่ยเขาก็จะไปติดตามตรวจสอบในรายละเอียดอาจจะเข้าไปทางแอก AI หรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นปัจจุบันมีเยอะครับสามารถอะไรไม่ชัดเจนโทรไปที่สำนักงานปปช1205เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รับทันทีไม่จำเป็นต้องแสดงตัวตนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีการที่จะสามารถแจ้งเบาะแสได้อย่างหลากหลายหรือจะไปทางสำนักงานปปช.เดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาก็มี QR code เลยนะครับเราก็ใช้ QR code ของสำนักงานปปช.แจ้งข้อมูลเข้าไปได้หรือเป็นกรณีของเรื่องของการต้องแฉนะครับหรือว่าหมาเฝ้าบ้านหลายๆอย่างซึ่งเราเคยคุยในรายการนี้มาก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะเลยที่เราสามารถจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเราได้ปีนี้นะครับคุณวีท่านผู้ฟังครับถ้าเราจำกันได้เมื่อต้นปีมกราเนี่ย CPI ของเราเนี่ยที่โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาตินะครับหรือ Transparency International เนี่ยเขาให้ลำดับเราถ้าคุณวริพอจำได้เราได้ลำดับ101นะครับคะแนนเราเนี่ยดีกว่าปีที่แล้ว1คะแนนแต่ขอโทษนะครับเราได้แค่36คะแนน
ปีที่แล้วได้35เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวารีเป็นครูสอนเด็กแล้วเด็กสอบได้36คะแนนส่วน100เนี่ยคุณวารีคงน่าจะเสียใจเหมือนกันว่าเด็กคนนี้ทำไมไม่ตั้งใจเรียนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมว่าการจะทำคะแนน CPI ได้เนี่ยมันมีตัวชี้วัดทั้งหมด9ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่เราอาจจะได้ส่งผลกระทบแต่ว่ามันก็มีอีกหลายตัวชี้วัดในเรื่องของการให้สินบนอันนี้ผมคิดว่าสามารถปรับปรุงได้แล้วก็คาดหวังรัฐบาลชุดนี้มากเลยครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่าหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชันคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้แหละครับคุณวารีครับจะมาจัดการคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบแล้วทำให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนครับผมคุณเทวันคะคือพูดถึงสื่อนะคะคือเวลาที่เขามอบรางวัลกันรางวัลแบบสารคดีเชิงสอบสวนก็จะเป็นเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจะเยอะเนาะอย่างเช่นเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมงดงามทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะแต่ว่าอยากจะจับประเด็นจากคุณเทวันนิดนึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วรัฐควรจะมีวอลลุ่มไหมในเมื่อวันนี้มีแอด AI แล้วคือค้นไม่ได้ยากแล้วแหละว่าจะกำนันคนนั้นคนนี้ประมูลงานคนนั้นคนนี้ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของเราไหมรัฐตั้งวอลลุ่มขึ้นมาในเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างก็มีพร้อมอยู่แล้วก็น่าจะกำหนดได้หนิว่าเอ๊ะทำไมบริษัทนี้รับงานปีนั้นปีนี้ได้เยอะทุนจดทะเบียนเท่านั้นเท่านี้ทำไมรับงานได้เยอะจังรัฐควรจะเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างนะคะในการสร้างวอลลุ่มในฝั่งภาครัฐที่เกิดจริงจังในการต้านคอร์รัปชันนะคะครับขอบคุณมากครับคุณวารีครับเป็นคำถามที่ดีมากและเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนเราเนี่ยต้องการอย่างมากที่จะเห็นความจริงใจจริงจังของภาครัฐนะครับขณะนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเนี่ยแต่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนครับหนึ่งก็คือว่าเป็นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยว่าเขาจะมาอาศัยข้อมูลในส่วนนี้ได้มากน้อยเพียงใดอย่างที่สองก็คือต้องยอมรับครับประเทศเรานะครับคุณวารีกับกฎหมายเยอะมากเป็นหมื่นๆฉบับภาครัฐเองจะติดกับดักตัวเองครับก็คือมีกฎเกณฑ์ของทางราชการว่าถ้าจะเข้ามาแล้วมันใช้ดุลพินิจเลือกข้อมูลเนี่ยมันจะผิดกฎระเบียบของเขาหรือเปล่าจะต้องมีการขออนุญาตหัวหน้าหรือเปล่าจะต้องมีการตั้งคณะทำงานหรือเปล่ามีการตั้งอนุของกรรมการมาศึกษาจะเห็นไหมครับเวลารัฐทำงานอะไรครับคุณวารีครับจะต้องมีการหนึ่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในสมมตินะครับอยู่ในแอคเอไอเนี่ยเป็นจริงหรือไม่มันก็จะเกิดความทับซ้อนความล่าช้าแต่ถ้าเราตั้งเป็นวอลลุ่มขึ้นมาแล้วทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นมีการคอสเช็คว่าข้อมูลทั้งสองมาจากภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างมาจากสำนักงบประมาณจริงนะครับมาจากกรมบัญชีกลางจริงนะครับมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจริงตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเซตซีโร่กันเลยอันนี้แหละครับมันจะต้องไม่มีการมาตรวจสอบกันอีกว่าสิ่งที่ภาคประชาสังคมทำหรือภาคเอกชนทำเพื่อช่วยรัฐเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ชุดข้อมูลที่จริงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดผมอยากใช้คำอย่างนี้ครับคุณวีครับอาจจะเป็นการระแวงกันนะครับอาจจะเป็นการที่เขาเองก็กลัวว่าเป็นการที่อาจจะมีการทำข้อมูลขึ้นมาเนี่ยไม่ชัดเจนหรือเปล่าการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจระหว่างกันเนี่ยเป็นจุดแรกเลยที่ถ้าสามารถทำได้แล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นวาระแห่งชาติจริงนะครับสามารถท่านนายกสมมติท่านเป็นประธานท่านอาจจะเชิญไม่ต้องเยอะสมัยเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ท่านไปพูดคุยกับท่านชัดชาติผู้ว่าท่านก็บอกแล้วคณะทำงานต่อไปของท่านเนี่ยจะไม่เกิน 5-7 คนอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเรามีชุดเล็กแล้วก็เรามองดูซิว่าจะเป็นภาคประชาชนกี่คนภาคธุรกิจกี่คนนะครับอาจจะมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวอลลุ่มอันนี้เราก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงครับผมครับก็คือถ้าจะตอบคำถามของคุณวารีตอนนี้มันก็คือเป็นการระแวงกันนะครับระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือการที่ภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยภาครัฐในการปราบคอร์รัปชันเนี่ยกับทางที่ภาครัฐเองเขาก็มองว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องทำ1 2 3 4อย่างเป็นระบบบางครั้งเขาก็บอกมันเป็นข้อที่ไม่สามารถจะก้าวล่วงได้หรือว่าข้ามขั้นตอนได้หรือกรณีที่จะต้องนำเสนอข้อมูลเนี่ยถ้าไม่สามารถทำเป็นวอลลุ่มได้เนี่ยมันก็ต้องไปเจออย่างนี้ครับคุณวีครับไปเจอระบบราชการนะครับกว่าจะผ่านถึงโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งได้เนี่ยค่อนข้างมีความล่าช้าแล้วก็ภาครัฐก็ยังมองว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้สำนักงานปปช.เวลาท่านจะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองท่านเลือกเปิดนะครับแล้วก็ท่านเปิดก็ไม่นานนะครับเปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าอาจจะเกรงเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ดีหรือว่าเรื่องกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดีแต่มันก็มีข้อกังวลของภาคประชาชนภาคสังคมภาคธุรกิจว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีการเลือกเปิดบัญชีทรัพย์สินทำไมเราไม่เปิดให้หมดเลยทำไมเรามีข้อมูลเชื่อมโยงจะเห็นของใครมีทรัพย์สินที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเกินเลยมากน้อยเพียงใดมันจะได้มีความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้คือผมคิดว่ามันจะทำให้การพัฒนาระบบราชการของประเทศไทยเราเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ค่ะขอบพระคุณนะคะหมดเวลาค่ะคุณเดวันค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะคุณเดวีครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับ